พอฟูเดิลได้มาปรึกษาที่วัตเทคคลินิกก็ดีใจเป็นมากกว่านั้นเพราะว่าได้คุณหมอที่เป็นคุณหมอผ่าตัดโครงหน้าคือแบบว่าเรียนวิอินไทยแลนด์เลยนะของแบบเรียนวิอินเลยแล้วก็แบบดีใจแล้วก็นอกไปกว่านั้นดีใจมากคือได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางวัตเทคคลินิกก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทางวัตเทคคลินิกมากๆที่แบบมั่นใจเพราะว่าซึ่งเราก็เกรงใจเนาะจะเกรงใจทางคลินิกเพราะว่าเขาก็เห็นข่าวเราว่าเป็นดราม่ามั่งเป็นอะไรมั่งแต่ว่าคุณหมอเขาก็ไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าผมอยากทำให้คุณฟูเดิลดูสวยขึ้นดูมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทางวอลเทจคลินิกครับจริงๆเราตัดสินใจนานไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายคลินิกติดต่อมาให้เราไปทำตัดสินใจนานเพราะว่าหลายเยอะมากฟูเดิลจะบอกเลยคลินิกติดต่อมาให้ฟูเดิลไปรีวิวไปทำอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็ฟูเดิลทำไมถึงต้องเลือกคลินิกที่นี่เพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าที่นี่คือเป็นอะไรที่แบบพอเสิร์ชชื่อไปแล้วบอกว่าอุ้ยคุณหมอผ่าให้เรียนวิอินไทยแลนด์เลยนะซึ่งมั่นใจเลยพอคุณหมอบอกว่าผ่าให้เรียนวิอินไทยแลนด์ปุ๊บมาเลยค่ะไม่ต้องรอรีเลยก็เลยได้มาปรึกษาคุณหมอก็เลยเรียกมาทำที่เวอร์เทจคลินิกค่ะอยากได้ปรึกษาแอนนาปรึกษาไหมครับว่าเขาก็เป็นตัวแม่ปรึกษาค่ะต่างกันเพราะเราตอนแรกคือจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นทูเดิลมีแผนที่จะทำที่เกาหลีด้วยระยะเวลาการทำคือมันนานทูเดิลต้องไปอยู่นั่นเกือบ3เดือนซึ่งเราไม่มีคนดูแลเรามันค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็บอกว่าเออไม่ทำดีกว่าก็ผัดมาเรื่อยๆก็ไม่ได้ทำพอเรามาเซิร์ชที่นี่บุ๊กแล้วก็ให้อนาดูแล้วก็ปรึกษาว่าอนาที่นี่ดีไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาสอบให้เรียนที่อินไทยแลนด์เลยนะไม่ไปไม่ได้เลยนะเราก็เลยมาจริงๆแล้วคืออนาเป็นคนพาฟูเดิลมาด้วยนะที่นี่เป็นคนพามาเองเลยคนพามาแล้วก็เราบอกว่าเออได้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็เลยว่าโอเคได้คุยกันตกลงกันว่าโอเคให้ฟูเดิลเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่ได้ศึกษามาว่าหมอไทยหมอเกาหลีดียังไงเราพอเรามาตัดสินใจที่หมอไทยมันแตกต่างจากที่เกาหลีไงเพราะว่าหรือหลายๆคนเพื่อนฟูเดิลก็คือไปทำที่เกาหลีมาคือพักฟื้นประมาณแบบโอ้โหนานมากอย่างเช่นการเออผ้าพันหน้าอย่างเงี้ยค่ะกับไซส์ใส่เดย์อย่างเงี้ยเขาใช้ประมาณ14วัน15วันแต่ของที่ไทยคือ2วันค่ะเอาผ้าออกเลยแล้วไม่ต้องไซส์ใส่เดย์และที่สำคัญไม่ต้องมัดฟันเพราะคุณหมอใช้เทคโนโลยีคือการจัดฟันช่วยคือปกติคือคุณต้องบอกนี้ก่อนว่าสมัยก่อนเวลาเขาผ่าตัดขากรรไกรนะคะเขาจะให้จัดฟันก่อนจัดฟันให้เสร็จแล้วถึงว่าผ่าขากรรไกรกับผ่าก่อนแล้วว่าจัดฟันที่หลังซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการหน้าเข้าที่อ่ะ1ปีแต่นี้คือจัดฟันพร้อมกันกับขาตัดขากรรไกรคือรวบรัดได้เลยแล้วคือมันไม่ต้องวัดฟันคือการวัดฟันน่ะคือมันจะกินค่าลำบากพูดได้น้อยลงเวลาก้าวเนื้อน่ะเวลามันพูดมันจะลำบากแต่อันนี้คือพูดต้องพูดได้เลยตั้งแต่3วันแรกแล้วก็ใช้สามารถใช้ช้อนนะคะเข้าไปในปากได้กินข้าวต้มได้กินไข่ได้กินอาหารแบบอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยกินได้ดื่มน้ำได้อะไรได้ปกติทุกอย่างเลยเนี่ยคือมันดีอ่ะมันดีกว่าที่จะทำที่เกาหลีแล้วก็ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการหรือว่าพักฟื้นนานไม่ต้องเป็นมัมมี่ใช่ไม่ต้องเป็นมัมมี่อย่างที่บอกเลยว่าคือเอาออกได้เลยแล้วใช้ชีวิตเดินเหินได้ปกติคือถ้าเป็นเกาหลีคือต้องนอนสมแล้วจะบอกว่าหน้าบวมเยอะมากแล้วเป็นแบบว่าเป็นแผลเป็นอะไรเยอะแต่คุณต้นเป็นแค่ช้ำแค่ใต้ตาอย่างเดียวคือถ้าสังเกตดูดีๆนะคะช้ำแค่ใต้ตาแค่นิดเดียวเองในแผลคือไม่มีเลยแล้วแผลอยู่ในปากและการรักษาอะไรต่างๆนะคะการรักษาตัวอย่างเงี้ยคือแล้วฟื้นตัวเร็วมากค่ะจริงๆตอนที่มาปรึกษาเราบอกคุณหมอไหมเราคาดหวังแค่ไหนจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะเราแค่อยากให้ฟันเราอะสบกันแค่นั้นเองอยากให้แบบว่าเออฟันเราหน้าให้เราหน้าตรงๆเพราะว่าปกติคือพุดเดิ้ลจะคางเบี้ยวคางเบี้ยวพอแล้วหน้าเบี้ยวแล้วก็ฟันเนี่ยจะเบี้ยวอีกฝั่งนึงฟันอีกฝั่งนึงแล้วก็ขาคือจะยื่นออกมาคือมันคนแบบหน้ายื่นอะค่ะแล้วพอคุณหมอเขาเข้าถึงมาคือหน้าพุดเดิ้ลก็คือถอยไปข้างหลังขยับร่างเข้าข้างในแล้วคือแล้วหน้าคือจากที่มันไม่ตรงเซนเตอร์คือตอนเนี้ยตรงเซนเตอร์แบบ 100% เลยนะคะเพราะตอนนอนแล้วมันยังมีการกระทบกันไหมหรือว่าไม่มีการกระทบกันค่ะเพราะว่าฟูเดิ้ลหนึ่งเดือนนี้ฟูเดิ้ลไปนอนกับเพื่อนมาแล้วก็ให้ลองอัดเสียงดูว่าเวลาฟูเดิ้ลหลับเนี่ยจะมีภาวะในการกัดฟันไหมภาวะกัดฟันคือหายไปเลยซึ่งดีใจมากเพราะว่าคือกัดฟันน่ะนอกจากฟันทำให้ฟันมีปัญหาแล้วคือมันทำให้กล้ามเนื้อเราผิดปกติแบบนี้ 100% มากกว่า 100% คือ 100% เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ฟูเดิ้ลบอกคือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แต่ให้รอเขาไม่กลัวเพราะว่าคือมันดูดีขึ้นอ่ะถามว่าทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนี้เพราะว่าลองไปดูรูปก่อนไปดูรูปก่อนทำแล้วหลังทำอ่ะคือมันพลิกไปเลยอ่ะจากหน้ามือไปหลังมือเลยค่ะพี่ตอนนั้นช่วงมหาลัยโดนบูลลี่เยอะมากกับใบหน้าของเราใช่โดนด่าเยอะมากกว่าเป็นหน้าผีมากหน้าเบี้ยวว่างแบบปากอีนี่ปากเบี้ยวอีหน้าเบี้ยวอีหน้าแบบว่าคืออีหน้าผิดรูปอะไรเงี้ยคือโดนด่าแบบเยอะจนเราแบบรู้สึกว่าเออแล้วผ่านมาได้ยังไงมันผ่านได้เพราะว่าทุกคนก็จะให้กำลังใจว่าเราสวยในแบบฉบับของเรา
คืออันนี้คือมันเป็นการให้กำลังใจที่บอกว่าพุดเดิ้ลแล้วก็สวยในแบบฉบับของพุดเดิ้ลแต่คือมันไม่ได้สวยไงคือมันเป็นการให้กำลังใจมากกว่าแต่ว่าเราก็เก็บนะเก็บคำพูดที่แบบต่างๆนานๆมาคิดแล้วก็ว่าสักครั้งหนึ่งชีวิตนึงเราก็อยากทำอ่ะพอเราอยากทำปุ๊บคือจำนวนเงินอ่ะมันมีหลายวัดใจที่หนึ่งเวลาสองจำนวนเงินการผ่าตัดครั้งหนึ่งมันใช้เวลามันใช้เงินเยอะเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหเราพุดเดิ้ลไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นกับข่าวที่ต่างๆที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็รู้อยู่ว่าคือสภาวะในการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงพอพุดเดิ้ลมาได้คุยกับทางเวอร์ติคคลินิกก็อย่างที่พุดเดิ้ลบอกอ่ะคือนอกจากได้คุณหมอที่เก่งแล้วทางคลินิกก็ดีแบบเหมือนมอบรางวัลพิเศษให้พุดเดิ้ลคือเป็นการแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับพุดเดิ้ลก็คือแบบดีใจพุดเดิ้ลแทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยคือแบบว่าใบหน้านี้ก็ประมาณถ้าตีเป็นเงินนะประมาณค่าคือประมาณหลักล้านมากกว่าพูดหลักล้านเลยแต่ว่าไม่ประมาณ7หลักครับประมาณ7หลักประมาณ7หลักได้ค่ะแล้วพอวันนี้กลับมาสวยแล้วตอนนี้เราวางแผนความสวยแล้วยังไงบ้างอยากทำอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจริงๆก็มีโปรแกรมที่จะทำเพิ่มแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเพราะว่าทางเวอร์เทคคลินิกก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็อยากดูแลพุดเดิ้ลตั้งแต่ใบหน้าทั้งหมดเลยก็จะมีอาจจะมีการทำการดึงหน้าผากอาจจะมีการทำจมูกเพิ่มเพราะตอนนี้พุดเดิ้ลหน้าผากกับจมูกก็จริงๆแล้วหน้าผากกับจมูกพุดเดิ้ลมีปัญหาอยู่เพราะว่าจมูกเราไม่เคยเสริมแต่ว่าพุดเดิ้ลฉีดซิลิโคนที่หน้าผากมาซิลิโคนเนี่ยมันไหลลงมากระทบกับจมูกซึ่งมันจะเป็นเคสใหญ่ค่อนข้างใหญ่อยู่ก็พุดเดิ้ลก็ได้มีการปรึกษาคุณหมอก็คุณหมอก็แนะนำได้ดีมากก็เดี๋ยวรอให้หน้าพุดเดิ้ลเข้าที่ยุบมาทุกอย่างมันจะดูชัดขึ้นแล้วก็เรามาประเมินใบหน้ากันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครึ่งบนใหม่ใช่เดี๋ยวเราทำครึ่งบนตอนนี้พุดเดิ้ลทำแค่ครึ่งล่างแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะทำครึ่งบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงบ้างว่าได้คุยกับแอนนากับพี่จีนไหมว่าแก๊งเรามันสวยปะก็คุยนะอันนาก็บอกว่าพุดเดิ้ลหล่อนทำแล้วหล่อนเปลี่ยนวะเจอหน้าอันนาชมตลอดเลยมองหน้าพุดเดิ้ลหล่อนเหมือนเด็กเหมือนชนีเด็กเลยอะชนีเด็กมอปลายแก้มันสวยปะเออแค่เราบอกเรามันสวยขึ้นเนอะแล้วนาบอกว่าแต่นาก็บอกนาบอกว่าฉันทำก็เปลี่ยนนะแต่ว่าตอนหล่อนทำแล้วคือแบบว่าเหมือนชนีเด็กมอปลายเลยนาก็ต้องพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยนาก็ต้องมองหน้าอย่างเงี้ยพุดเดิ้ลดูหน้าสิมันเหมือนชนีเด็กมอปลายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอะไรนะคะกลัวสวยกับแอนนาไหมมีคนบอกนะบอกว่าเราบอกว่าพุดเดิ้ลทำแล้วคือสวยกว่าแอนนาเยอะเลยอ่ะนี่อันเนี้ยคนคอมเมนต์เยอะมากว่าพุดเดิ้ลทำแล้วหน้าเปลี่ยนมากสวยกว่าแอนนาอีกต้องมาเทียบไหมครับเพราะวันนี้พี่จี้ก็ทำด้วยจริงหรอต้องมาเทียบกันแล้วใช่ไหมมันกลัวมีการคอมเมนต์กันมั้งแข่งกันสวยมีกลัวไหมใครสดเบียดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีนะจริงเพราะว่าสวยใครสวยมันมากกว่าแล้วก็แบบสวยคนละทางอะไรอย่างเงี้ยพุดเดิ้ลก็จะสวยแบบว่าดูเป็นแบบฟิลแบบเกาหลีดูแอปเด็กอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะขิงแล้วเนี่ยมันแล้วมันแล้วเรื่องพอพี่จี้วันนี้เขาทำโพลพี่จี้เขาคือจาก50เขาก็จะกลับมาพระราม3นะจริงหรอจากพุดเดิ้ลเลข3ตอนนี้เหลือ20เองนะเห็นไหมล่ะนั่นเขาย้ายจาก5แยกนะครับไปอยู่พระราม3แล้วเหลือ20เองต้นพระราม2ตอนอยู่พระราม2อันนาเหรออันนาอยู่ไหนว่าสวยไหมอันนาก็ทำมาแล้วสวยอันนาก็สวยก็ดูเด็กลงอันนาก็สวยแต่ดูเราเหมือนพูดไม่เต็มปากแม่ยังพูดไม่ค่อยชาเนี่ยตอนนี้คือว่าตอนนี้ยังคางชาอยู่อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเคลียร์เรื่องวงแตกได้ไหมคะวงแตกวงที่ไหนครับอ๋อ4คนเหรอจริงๆนะทุกคนบอกอยู่ก่อนว่าตอนแรกตกใจนะเพราะว่าไม่จริงๆไม่จริงๆอ่ะเราคุยกันตลอดแต่ว่าที่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้แบบว่าไปมาหาสู่กันคือคนต่างคนเนาะพี่อันนี้อันนาก็คือแบบว่ารู้อยู่ว่าอันนาเป็นยังไงคือนางก็ไม่ค่อยอยากเจอใครเพราะนางก็กลัวผลกระทบหลายอย่างอย่างโมนาเนี่ยคือมีละครนางก็ต้องสี่เรื่องต้องมาถ่ายรายการใหม่ของนางอีกอย่างฮิปโปก็ต้องทำข่าวพอเราทำข่าวปุ๊บเนี่ยนางก็ต้องวิ่งตามกองอย่างเงี้ยอย่างพุดเดิ้ลก็คือจริงๆก็อยู่กับอันนาตลอดนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแยกกันทำงานเพราะว่าพุดเดิ้ลเนาะบอกตามตรงคือเราต้องช่วยหางานหาอะไรให้กับแอนนาเพราะว่าแอนนาคือสภาพแอนนาตอนนี้คือสภาพทางการเงินสภาพงานของแอนนาตอนนี้คือมันแทบจะไม่ค่อยแบบว่าเอาพูดตรงๆเลยคือลูกค้าไม่กล้าจ้างงานซึ่งพุดเดิ้ลต้องวิ่งระลอกถามว่าวิ่งระลอกไหมวิ่งจริงๆวิ่งบอกว่าเสนองานให้ลดราคาให้ก็คืออยากให้แอนนาได้มีงานได้มีเงินมาใช้ผู้เสียหายพอเวลามันไม่ได้มาเจอกันเนี้ยมันก็คนก็แบบว่าแตกกันแน่เลยพุดเดิ้ลคนที่อยู่ใกล้ชิดกับแอนนาคือไม่เห็นมาออกไลฟ์สดเลยไม่เห็นมาช่วยแอนนาเลยอะไรเงี้ยคือคนก็แบบก็พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าพุดเดิ้ลมีปรึกษาโมมีนาไหมมีปรึกษาเรื่องใครปรึกษาเรื่องแอนนาก็คือปรึกษากันจริงปรึกษากันแบบว่าเรามาหาทางออกไหมหาทางแบบว่า
หาทางออกให้แอนนาไหมหาทางแก้ไขกันแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่าคือลุกคือปัญหาแอนนาคือมันมีเยอะมากเรื่องหนึ่งเลยเรื่องปัญหาที่คนพวกพี่ๆนักข่าวก็รู้อยู่ว่าเรื่องอะไรสอนเรื่องปัญหาลูกน้องที่บอกว่าอ่ะลูกน้องก็คือบอกว่าไม่อยากไปได้ทำงานกับแอนนาเพราะว่าแอนนาจ่ายเงินช้าแอนนาไม่จ่ายเงินลูกน้องหนีหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่แอนนาต้องบริหารเรื่องโรงงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดต้องบอกตามตรงนะแอนนายืมพูดเลยนะพี่เขาคือเหมือนแบบว่าพูดต้องก็คือซัพพอร์ตแอนนาพูดต้องก็เอาเงินส่วนตัวเงินเก็บจากคุณต้นอ่ะก็แบบว่าเอาไปให้แอนนาให้อนาได้ยืมบอกว่าให้แบบว่าให้อนาได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยให้กับบริษัทให้ไม่ได้บริษัทเหมือนว่าเอาไปแบ่งคืนให้กับผู้เสียหายของแต่ละคนเนี้ยคือซึ่งผลก็คือเป็นเงินเก็บแบบค่อนข้างเยอะเพราะห้องเยอะมากแล้วคือพอเราไม่ได้พอเราเงินเก็บเราก็เริ่มหมดแล้วงานของเราก็แทบจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอนาก็ไม่ได้จ่ายไม่ได้ให้เงินเดือนไม่ได้ให้เงินฟุตเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติคือฟุตเดอร์ก็จะได้เงินแอนนาในการทุ่มทำงานคือฟุตเดอร์ก็ได้มาแบบเยอะไม่ได้แอนนาไม่ได้ให้เงินฟุตเดอร์มาแบบว่านานมากแล้วก็ฟุตเดอร์ก็ต้องออกไปหางานอย่างอื่นๆทำแล้วก็ปรึกษากับโมว่าเราอาจจะมีงานอะไรอย่างโมก็บอกว่าฟุตเดอร์มาทำกับโมไหมอะไรก็ต้องปรึกษากันหรือว่าโมทำซีรีส์นะอะไรเงี้ยมาเล่นให้ฟุตมาให้ฟุตเดอร์เล่นไปขายงานให้อะไรเงี้ยก็มีปรึกษากันแล้วก็มันเป็นการช่วยหางานกันมากกว่าไม่ได้แตกกันอย่างที่แบบเป็นข่าวแต่เป็นการแบบว่าเราจะช่วยหาทางออกหาทางวิธีแก้ไขอะไรอย่างกันอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะจริงไหมที่บอกว่าไม่ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันเพราะว่ากลัวคนมาส่งนี่ก็คือเรื่องจริงเพราะว่าเนาะเพราะว่าแอนนาหนึ่งเลยคือติดต่อยากพี่ก็อยู่ว่าเวลาติดต่อแอนนาทีนึงอ่ะมันยากแค่ไหนซึ่งเวลาคนเขาติดต่อไม่ได้ผู้เนี่ยโอเคฟูเดิลเป็นใครเป็นผู้จัดการเพราะเบอร์ฟูเดิลก็คือขึ้นอยู่ใน IG ของแอนนาอยู่แล้วว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวอะไรเงี้ยคนก็จะโทรหาเราซึ่งแรกๆโทรมาก็โอเคฟูเดิลรับได้นะฟูเดิลสามารถช่วยตามได้โอเคอธิบายได้ว่าแอนนาอยู่ที่ไหนฝากเรื่องไว้ได้แต่บางทีมันมากเกินไปคือมันล้ำเส้นในคนบอกว่าในสิทธิ์ส่วนตัวของเราซึ่งเบอร์นี้ฟูเดิลบอกเสมอว่ามันเป็นเบอร์ส่วนตัวมันเบอร์เฉพาะรับงานอยากติดต่อแอนนาก็ให้คือติดต่อที่หน้าเพจเลยหรือติดต่อแอดมินทางเพจเลยว่ามีปัญหาเรื่องเป็นผู้เสียหายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือบางคนใช้ข้อความที่แบบข่มขู่เราอ่ะข่มขู่แล้วแบบว่ามึงไม่รับโทรศัพท์นะเดี๋ยวกูจะไปหามึงที่หน้าบ้านเดี๋ยวกูจะไปตบหน้ามึงซึ่งคือเราเป็นฟูเดิลเราไม่ใช่แอนนาเราไม่ได้ไปว่าสร้างความเสียหายให้กับเขาซึ่งฟูเดิลพูดจาเขาดีมากแต่เขาพูดจากับฟูเดิลแบบว่าคือใช้คำหยาบคายอ่ะใช้คำพูดจาหยาบคายใช้คำข่มขู่จนทำให้รู้สึกว่าเราจิตตกไม่พอคือจนฟูเดิลไม่กล้ารับโทรศัพท์แล้วคนโทรหาฟูเดิลคือแบบว่าจนเรากลัวการรับโทรศัพท์เลยอ่ะพอเราโทรศัพท์มาฟูเดิลดูเลยว่าไม่อยากรับพอรับมาก็จะเป็นแบบเป็นผู้เสียหายที่โทรมาแบบต่อว่าเราอะไรแบบว่าอุ้ยโทรไปทำไมไม่รับเลยโทรไปเนี่ยติดต่อยากมากเลยเดี๋ยวตำรวจไปหน้าบ้านแล้วคือใช้คำพูดคำจาแบบข่มขู่เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากลัวในการแบบรับโทรศัพท์เราไม่อยากมาแบบว่าเราไม่ใช่เราอยากรับรู้นะคือเรารับรู้เรารับทราบเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยซึ่งตัวฟูเดิลแกนนามันคือคนละคนกันฟูเดิลมีหน้าที่ทำอะไรหางานให้แอนนาเป็นผู้จัดการคือดูแลเราได้มีหน้าที่บอกว่าตามเงินตามอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวแล้วฮิวใจกับเพื่อนยังไงเพราะเห็นปัญหาสุขภาพทางจิตก็เยอะเหมือนกันเลยถามว่าช่วงเนี้ยคือฮิวใจยังไงคือเราก็ส่งกำลังใจให้อนาแต่ช่วงเนี้ยคือต้องยอมรับเลยว่าฟูเดิลไม่ได้คุยกับอนาเลยเพราะว่าซึ่งเราไม่ได้เจอกันเลยจริงๆฟูเดิลไม่ได้เจอกับอนาเกือบ3เดือนแล้วเอาไป3เดือนพูดอีกค่ะ3อาทิตย์เพราะว่า1เลยคือเราทำหน้ามาแล้วก็โอเคเราก็เก็บตัวเฉยๆในห้องก็ไม่ได้ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้พูดคุยกันขนาดอยู่ว่าเดียวกันน่ะแอนนาไลฟ์สดคือพูดเรื่องก็นอนอยู่ข้างบนเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากให้มันกระทบกับใบหน้าเรามากเลยแล้วก็บางคนก็มาถามไงบอกว่าเอ๊ะทำไมพูดเรื่องไม่ค่อยอยู่กับแอนนาเลยเวลาไปไหนวันไหนก็ไม่เจอพูดเรื่องเลยไม่เห็นไลฟ์สดเลยเห็นแต่แอนนาไลฟ์อยู่คนเดียวพูดเรื่องออกไปแล้วหรอพูดเรื่องไม่ได้ถามกับแอนนาหรอจริงๆแล้วคือยังอยู่แต่ว่าโอเคพูดเรื่องเราก็บอกแอนนาแล้วเนี่ยขอทำงานหางานในส่วนของงานนี้ให้แอนนานะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้วันไหนวันไหนด้วยกันคือฟูเดิลขอหางานหรือว่าดีลงานให้แอนนานะไปคุยกับงานนี้ไปดีลงานกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะพี่แอนนาบอกที่ฟูเดิลไม่ได้มาร่วมงานแล้วก็อยู่ท่าทางวายวิธีค่ะแรงมากเลยไม่ได้ท่าทางอันนี้ท่าทางคือมันเป็นฟิลคนก็ถามว่าทำไมฟูเดิลไปที่ท่าทางคือมันเป็นฟิลรีแลกซ์พี่บางคนอ่ะ
พี่กาเข้าใจว่าเราเครียดมากอ่ะชัดฟิลแรงมากคือมันเครียดจากข่าวด้วยมันเครียดจากคนที่โทรหาเราบ่อยๆแบบว่าเราสารพัดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเครียดพอเครียดเราก็โอ้ไปปลดปล่อยบ้างไปท่าช้างให้เรารู้สึกว่าเออให้มันรีแลกอันนี้คือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงค่ะคือรู้สึกว่าให้มันรีแลกกับพี่เข้าใจว่าเรานอนพักฟื้นแบบว่าเออไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออไปท่าช้างปลดปล่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องบ้านเรื่องบ้านแม่เรื่องบ้านเรื่องบ้านขายจริงนะเรื่องบ้านนี่คือบ้านขายจริงถามว่าหลายคนถามว่าอุ๊ยทำไมบ้านขายจริงหรือขายหล่อทำไมต้องขายเดี๋ยวดีเดี๋ยวขายเดี๋ยวเลิกขายอะไรเงี้ยคือบ้านขายจริงไม่ได้ขายคอนเทนต์ทำไมต้องขายคุณต้นบอกนี้ก่อนว่าบ้านคุณต้นซื้อมาเป็นราคาที่สูงตอนนั้นคือโอเคเราสามารถหาเงินได้เรามีรายรับได้เรามีรายรับเข้ามาเยอะมากสามารถจ่ายได้แต่พอทีนี้ปุ๊บแอนนาไม่ได้คือบ้านคุณเดินคุณเดินจะแบ่งแบบนี้ข้างล่างเนี่ยคุณเดินจะแบ่งให้แอนนาเช่าคือเช่าอะไรเช่าไลฟ์สดแอนนาก็จะบอกว่าเออคุณเดินแอนนาเช่านะเดือนอะไรเงี้ยซึ่งพอรายได้ตอนนี้มันหายไปอ่ะคุณเดินก็คือแบบว่าพอรายได้ตอนนี้หายไปบ้านแอนนาก็ไม่ได้เช่าคุณเดินแล้วข้างล่างก็ไม่ได้เช่ารายได้ตอนนี้มันก็หายไปซึ่งเราก็โอเคเราผ่อนต่อไม่ไหวแล้วสภาวะทางการแบบว่าไลฟ์สดขายของก็ได้น้อยลงเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วหลังจากที่มันเกิดข่าวอะไรต่างๆอะไรแบบนี้คนก็มั่นใจในตัวแอนนาแบบว่าน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออตัดสินใจไปเถอะไม่เป็นไรขายช่วยทำไมถึงขายก็คือขายช่วยแอนนาได้แหละถ้าขายได้คือเราก็แบ่งเงินกันอ่ะแอนนาจะได้ใช้ผู้เสียหายได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นทางออกที่ดีคนก็ถามว่าเออทำไมพุทธเดินถึงช่วยแอนนาแบบว่าช่วยแอนนาเยอะขนาดนั้นช่วยแอนนาเต็มสตรีมว่าต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเพลุแอนนาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมอบโอกาสให้พุดเดิ้ลมากกว่าพุดเดิ้ลจากคนที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นนางโชว์ที่แบบตกอับหลังจากโควิดแอนนาก็เหมือนแบบเหมือนดึงเข้ามาช่วยให้พุดเดิ้ลมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยหางานให้พุดเดิ้ลสร้างชื่อสร้างอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรมากกว่าเจ้านายลูกน้องคือมันเป็นเหมือนครอบครัวซึ่งพุดเดิ้ลก็เหมือนบอกว่าเอออยากช่วยแอนนาบอกว่าให้แอนนาได้รู้สึกว่าเออหลุดพ้นพุดเดิ้ลก็บอกแอนนาแล้วว่าแอนนาอันนี้เราล้มมากเลยนะมันเป็นวิกฤตใหญ่มากๆคือตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาทุกอย่างคุณเดินเชื่อว่ามันมีทางออกเสมอคุณต้องก็ให้กำลังใจอานาคือนอนกอดคอร้องไห้กันเลยเพราะว่าอานาก็พยายามจะบอกเสมอแบบว่าเอออยากฆ่าตัวตายซึ่งคุณเดินก็คุยแล้วก็บอกกันว่าเอออยากฆ่าพอแล้วเลิกฆ่าตัวตายเลิกคิดสั้นเราก็ยังอยู่ข้างนางนางก็จะคิดว่าแบบว่าไม่มีใครอยู่ข้างนางเลยไม่มีใครอยู่กับนางเลยในวันที่นางรู้สึกว่าแบบว่าหนาวันในวันที่นางมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบว่าข้าวหาหนางแบบเยอะมากอะไรเงี้ยอย่างเส้นฮูเดินอะไปงานหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากเพราะว่าคนที่เรารู้สึกว่าเราสนิทมากๆแบบฮะตีตัวออกห่างจากเราเพราะเขาเชื่อว่าเฮ้ยด้วยความที่เราสนิทกับแอนนาอะไรเงี้ยมันทำไมแบบว่าไม่อยากอยู่ใกล้เราอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าทำให้ชื่อเสียงเขาแบบว่าเสียหายอะไรซึ่งฟูเดิลไม่ได้ออกงานมารู้สึกนานมากพี่ๆก็เห็นแบบว่าเออฟูเดิลไม่ได้ออกงานเลยประมาณเกือบ3เดือนเพราะเราไม่รู้สึกว่าเราอายหรอกเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยยังกล้ามางานอีกหรออะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดข่าวที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกแอนนาเราหนูเครียดมากจนต้องแบบว่าหาอะไรปลดปล่อยบุรุษก็เลยไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ให้กำลังใจนะแต่คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่อยู่ข้างเราอะทำไมก็ถึงแบบคิดกับเราแบบเนี้ยว่าแบบว่าคือเหมือนเขาไม่อยากให้เราอยู่ใกล้แอนนาเหมือนพูดเหมือนแบบว่าประมาณว่าไม่อยากให้เราว่าสมมติว่าเราพูดเดินไปงานนี้ใช่ไหมเราก็เจอคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนนึงก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งมีข่าวแบบไม่ดีมาเนี่ยคือไม่อยากมาอยู่ใกล้พูดเดินไม่อยากอยู่ใกล้นาจะทำให้แบบว่าเวลาร่วมเฟรมกันอะไรเงี้ยจะทำให้แบบว่าพี่เขาใส่อารมณ์ไปบอกว่าคนที่มีข่าวแบบว่าเออเรื่องผู้เสียหายเรื่องทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโกงเงินอะไรเงี้ยมาอยู่ร่วมเฟรมกันจะทำให้มันติดภาพลักษณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งคือพูดเดินเราเตรียมตัวตลอดไม่เคยคิดแบบว่าจะอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนลูกค้าเขาก็จ้างเราไปเขาก็อยากให้เราบอกว่าเออไปงานซึ่งเวลาพูดเดินไปงานอย่างเงี้ยพูดเดินไม่มีการถือวิสาสะไปงานลูกค้าเขาจะโทรบอกกันแล้วพูดเดินมางานนี้ได้ไหมอะไรเงี้ย
ขามีบัดเจ็ตให้พุดเดิ้ลนะเอออยากช่วยอยากช่วยพุดเดิ้ลอยากช่วยแอนนาอะไรเงี้ยนั้นแอนนามาก็ได้นะแต่แอนนาก็ไม่ค่อยออกงานเพราะว่าคือนางก็อายอ่ะที่มันเกิดขอบคุณค่ะที่มันเกิดแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เสียใจอ่ะเสียใจแต่ก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าคือเราก็บอกแอนนาตลอดว่าโอ้แอนนาไม่เป็นไรคือในเมื่อมันเป็นวิกฤตแบบเนี้ยเรายอมรับกับมันแล้วก็แก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันผิดพลาดไปเราฟูเดนเชื่อว่าสังคมอ่ะยังไงก็ให้อภัยเสมอเมื่อเราว่าทำผิดเราขอโทษเราปรับปรุงตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เราฟูเดนคิดว่านะสังคมก็ฟูเดนอยากให้สังคมคนตัดสินดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมากกว่าเงี้ยค่ะร้องไห้เลยอ่ะตัวเป็นงานเหรอใช่คือฟูเดนเป็นงานหนึ่งดีกว่าเพราะว่าคือเขาทำจนเห็นได้ชัดอ่ะคือจริงๆฟูเดนไม่ได้คิดอะไรเลยนะไปงานคือไปปกติแล้วพุดเดิ้ลก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเพราะว่าคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นข่าวที่มันไม่ดีอ่ะแต่เราก็อย่าลืมสิว่าเราคือพุดเดิ้ลเราไม่ใช่อนาเข้าใจไหมคือจะมาทำกับเราแบบนี้คือมันก็แบบว่ามันก็ไม่ถูกต้องอ่ะพี่เข้าใจไหมคือมันเป็นคนละคนกันเราต้องแยกแยะออกโอเคพุดเดิ้ลเป็นผู้จัดการอนาก็จริงแต่ว่าคือมันเป็นคนละคนกันเราไม่ใช่คนที่ทำให้เขาว่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาทำให้เราเห็นเลยว่าไม่อยากอยู่ใกล้เราอะไรทำนองนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นดาราหรือเป็นเซเลบหรือเป็นอะไรก็เป็นทั้งเซเลบเป็นทั้งดาราค่ะอะไรพูดผีดีกว่าดาราท่านนี้ค่ะเคยร่วมงานกับแอนนาเคยไหมก็รู้จักกันว่าสวัสดีใช่เรียกแม่เรียกอะไรกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดคันนี้ไม่อยากแบบไปแบบไม่อยากไปโจมตีเขาซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่อยากคุยกับเราก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าแบบว่าคือไม่ต้องทำให้เห็นขนาดนั้นคือโอเคไม่ได้อยากอยู่ใกล้เราไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องทำแบบทำกิริยาแบบให้เรารู้เลยว่าไม่อยากอยู่ใกล้อะไรทำนองเนี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ